วัฒนธรรมนามนบน้อมภาษาเกาหลีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ทองคำเทพสิทธานีกวีวณิพกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการมหรสพแห่งสยามรายการดีๆที่นำเสนอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยกับดิฉันวิภารัตน์จันทสิทธิ์ค่ะซึ่งในวันนี้ขอยินดีนำเสนอการขับเสพาค่ะเสพาหมายถึงการขับทำนองลำนำประกอบกลับโดยใช้บทเสพาในการเล่าเรื่องถึงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเสพาหมายถึงการขับร้องเป็นทำนองประกอบกับการบรรเลงปี่พาทย์หรือการแสดงก็ได้ค่ะซึ่งในวันนี้รายการมหรสพแห่งสยามยินดีนำเสนอการขับเสพาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันค่ะอำนวยการแสดงโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะสวัสดีครับผมเทพสิทธานีกวีวันพกนะครับคราวนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องเสพานะครับเริ่มตั้งก็มีการเล่านะฮะเล่าก่อนต่อไปก็เขียนเป็นกรอนมาเล่าเป็นกรอนไปมามาก็ชักไม่สนุกนะฮะคือมันไม่เร้าใจก็ใช้กลับคู่ใส่เข้าไปขยับกลับคู่เนี่ยให้มันเข้ามีทำนองในบทกลอนนั้นๆในเรื่องราวนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันแต่เสพาขุนช้างขุนแผนเหมือนกับที่กล่าวไว้ว่าเสเอ๋ยเสพาแต่ก่อนมามิตรมีนิทานมีการเล่าพูดไปเรื่อยๆก็เหนื่อยเนาเปลี่ยนเป็นเอาเขียนกลอนสดบทกวีเอากลับคู่หนึ่งสำรับขยับต้องเป็นทำนองร้องรับขับเสียงที่สำเนียงทุกสุขหลายรสตามบทมีวรรณคดีขุนช้างขุนแผนแสนอัศจรรย์เอ่ยนะครับนี่คือเสพาแล้วเขานี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่บทไหว้ครูก่อนครับสิบนิ้วจะประนมเนื้อเกศวายพระพุทธพระธรรมลำลูกาพระสงฆ์ทรงศีลาวาสูงระหง
ำรงนายรถคนนับถือ
อีครูแจงแต่งอักษรขาจรครูอ่อนว่าพิมระบือลือขาจรครั้นจะรำไปนักจะชักข้าที่จะว่าเสพาตามครูสอนข้าพระเจ้าพลางพลาดขาดบทกลอนขออภัยเถิดอย่าคอนมินทาเจ้าพายลำความแสนสงสารแม่ช้ำเลืองแลดูหน้าน้ำตา
ใจของคุณช้างปลูกไว้อยู่ดาดเนื้อนรวยรถเกศรเมื่อคอนคืนชื่นลมชายสบายใจกระทางแถวแก้วเกศที่กุ้มแก้มที่สุนแสมมาสังดัดดูสวายสมรัตดับสมสมละไมข้าคบคอยขับไว้อยู่เคียงกันตะโกนากิ่งกิ่งประกับยอดแทงถวยโทษอินทมนมสวรรค์บางพลีดอกออกช่อขึ้นชูชันแสงประจันจัดแจมกระจายตก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการขับเสภาค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการมหรสพแห่งสยามได้ทุกวันศุกร์ในเวลา 21:00 นทางช่อง CTV รายการที่54และรอบทวนในทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.